มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอพยพคนหนีแม่สายน้ำทะลักท่วมบิ๊กแบกแล้ว3ตุลาคม2567สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลังจากที่มีปริมาณฝนลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้กระแสน้ำได้เอ่อล้นคันบิ๊กแบกในจุดสายลมจอยค่ะแล้วก็จุดสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1แม่สายท่าขี้เหล็กและมวลน้ำส่วนหนึ่งนะคะทะลักเข้ามาจากบ้านเรือนของประชาชนที่ปลูกอยู่ติดกับลำน้ำสายนะคะเข้ามาส่งผลให้ชุมชนหัวฝายท่ามผาโจมสายลมจอยเกาะทรายไม้ลุงขนเหมืองแดงผายควายแล้วก็ถูกน้ำเอ่อเข้าท่วมโดยทางเทศบาลตำบลแม่สายนะคะเทศบาลตำบลเวียงพางคำได้ประกาศให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอพยพออกจากพื้นที่โดยด่วนค่ะเนื่องจากหลังจากมีพายุฝนตกลงมาอีกระลอกหนึ่งนั้นคาดว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขนาดใหญ่เข้ามาท่วมพื้นที่ได้ทั้งในช่วงเช้าแม้ว่าทางหน่วยงานต่างๆแล้วก็จิตอาสาต่างพากันช่วยกันนำดินโคลนออกจากบ้านเรือนของประชาชนแต่เมื่อระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นก็ได้นำเครื่องจักรกลออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายรวมถึงนำประชาชนออกจากพื้นที่ไปยังศูนย์อพยพเพื่อความปลอดภัยแล้วค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ